อ่ะโอ้โหติดดีอยู่นะปึ๊บนี่ครับผมบอกเลยว่ายับเยินครับอ่ะทีนี้ยังอยู่นะแล้วมีความสามารถไฮเปอร์คือต่อต้านพายุน้ำแข็งครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันเลยนะครับผมแล้วนี่ก็ผมนำกบปุกทีวีทีนะครับผมโอเคในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูความแตกต่างสกิลของทั้ง2ตัวนี้นะครับสกิลของทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงนะครับผมนี่บ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลของเรมกันนิดนึงครับน้องเรมนี่เคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังคูลดาวน์5วินาทีส่วนตัวนัสมินะครับสกิลของเขานะครับจะเป็นการเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างของเขาจะมีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้ใครผักได้ไกลกว่ากันนะครับ okay. แน่นอนว่าตัวใหม่นะอย่างเรมนี่มันปั้นเป็น9ดาวแม็กแล้วนะครับความแรงและก็คูลดาวสกิลมันก็น้อยกว่านะครับเพราะว่าตัวของนัสมินี่คูลดาวสกิล5วินาทีเอ้ยเท่ากันเลยนี่หว่าทุกคน5วินาทีเท่ากันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างสกิลของทั้ง2กันนะครับผมโดยตาแรกเราจะเรมก่อนนะครับที่ทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับความรุนแรงของสกิลแล้วก็การผลักกระเด็นนะครับของเขาปึ๊บนี่ครับผมผลักกระเด็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่จุดนะผลักกระเด็นถอยหลังไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกด่านนะครับด่านเมื่อกี้อาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะว่าเขาผลักกระเด็นได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าตีทีเดียวก็คือตายเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไปหลายๆตัวนะครับดูปึ๊บน่าจะผลักกระเด็นแบบไม่รู้ว่าสุดขอบแมปหรือเปล่านะครับเขาจะสามารถผลักกระเด็นถึงสุดขอบแมปได้แล้วนี่ครับก็เกือบสุดนะดูดิเกือบสุดขอบแมปนะครับความรุนแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็คูลดาวน้อยด้วยนะครับ5วินาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบเรมในด่าน444นะครับเราจะปล่อยไปรัวๆครับผมมาดูว่าเขาจะสามารถผลักกระเด็นได้ไปได้ไกลแค่ไหนปึ๊บเห็นไหมเกือบสุดคอมแมปนะครับเรียกได้ว่าสุดคอมแมปเลยก็ว่าได้นะครับดูแต่อาจจะไม่ถึงหน้าป้อมขนาดนั้นนะครับสังเกตดูนะครับผมว่าเขาจะกระเด้งถึงขนาดไหนมีบางตัวที่มาถึงหน้าป้อมเลยนะครับมีกระเด้งมาถึงหน้าป้อมอยู่นะก็ถือว่าผลักกระเด็นได้โคตรที่จะไกลอยู่แล้วนะครับเรมคูลดาวน้อยด้วยนะครับประกอบกับเขาเป็นร่าง9ดาวสามารถปั้นเป็นร่าง9ดาวได้นะครับผมฉะนั้นเรื่องความแรงหรือว่าเรื่องความถึกนี่โอ้โหต้องยกให้เขาเลยครับเรมมาดูตัวของนัสมินะครับเดี๋ยวที่เราจะปล่อยไป1ตัวก่อนเพราะว่าผมใส่เป็นอัตราการตายการใช้ทักษะนะครับปึ๊บอันนี้คือสุดคอมแมปของจริงนะครับ okay. แล้วก็สตันด้วยนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือมันเป็นตัวเมตาเก่านะครับเนี่ยสุดคอมแมปทุกตัวครับเห็นชัดเจนถึงมันจะไม่แรงนะครับแต่ว่าสามารถทำให้สุดคอมแมปได้นะครับโอเคนะผมตอนนี้นัสมิเราก็ใส่เป็นเกียร์7ดาวทุกช่องเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงสายเป็นบางชิ้นนะครับก็มีอัปเกรดธาตุนะครับมีความเดี๋ยวมาทดสอบดันที่396ใหม่ครับผมมันจะโดนดีแค่ไหนนะครับใช้แร่400กว่านะครับนัสมิของเราบอกเลยว่าผักกระเด็นสุดคอมแมปแน่นอนครับตัวนี้ปึ๊บโอ้โหครึ่งหลอดนะครับผมอันนี้เป็นอัปเกรดธาตุนะถือว่าดาเมจใช้ได้นะครับผมแต่ด้วยที่ว่าตัวมันบางมากนะครับมันเป็นตัวเมตาเก่านะครับดูเห็นไหมเป็นตัวนึงที่ผมเมื่อก่อนใช้ประจำเลยนะครับผมแต่หลังๆมาพอมีตัวโหดๆดีๆแล้วไม่ได้หันมาใช้มันนะครับแต่อยากจะกลับมาใช้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใช้คู่กับเลมเนี่ยโอ้โหผักรัวๆครับผมเลมเป็นธาตุไม้ไงเอ้ยเลมเป็นธาตุน้ำครับผมตัวนี้เป็นธาตุไฟก็สามารถผักกระเด็นพวกธาตุไม้นะครับอย่างเช่นตัวเมตาใหม่นะตัวของเอเลนนะครับผมเขาจะผักเอเลนได้ดีมากนะครับตัวนี้ยิ่งใส่เป็นดูแน่นอนของทักษะแล้วก็นะครับเนี่ยแต่ว่ามันบางมากๆนั่นเองครับต้องติดเกียร์ที่แบบว่าหลบสกิล100ต้านสกิล100อย่างนี้ครับแล้วก็พลังชีวิตให้มันเยอะๆเลยนะครับส่วนตัวไม่ค่อยออกสกิลนะตัวนี้สกิลของเขานะมีสะท้อนถือว่าติดดีมากนะครับเรามาทดสอบที่ด่าน420มาดูว่าจะติดดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าติดดีดิเพราะว่าเราใส่เป็น
อัตราโดนแน่นอนของทั้งสามมามันก็ต้องติดดีแล้วแต่ว่ามันสามารถผลักกระเด็นได้ดีสักแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยไปเรื่อยๆดูปุ๊บเห็นไหมเกือบถึงหน้าป้อมเหมือนเลมนะครับหลักๆแล้วผมว่าสกิลน่าจะเหมือนเลมเลยนะผมการผลักกระเด็นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็สู้เลมไม่ได้อยู่ดีครับอ่ะโอ้โหติดดีอยู่นะผมอยากไปทดสอบใน PP ให้ดูมากเลยนะครับอ่ะโอ้โหติดดีมากเลยมาทดสอบกันที่ด่าน444นะครับสำหรับนัตสึมิล่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมจะปล่อยตัวไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างตัวบางเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเอามาตัดนิดนึงอยากจะเห็นตอนมันผลักกระเด็นนะว่ามันจะไกลสักแค่ไหนนะครับด่าน414อาจจะไม่ไหวนะครับบอดนี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช้ออกสกิลนะครับยังไม่ออกสกิลเลยโอ้โหไม่ออกสกิลเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราใส่อลิสติงกิมาด้วยนะครับเพิ่มบัฟการใช้ทักษะนะครับแล้วก็รีเซ็ตทักษะให้เขานะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเอามาตัดไปนิดนึงครับไม่ออกเลยครับผมไม่ใช้สกิลเลยอ่ะมีใช้สกิลบ้างนะครับปึ๊บนี่ครับผมใช้สกิลค่อนข้างที่จะลึกเลยไม่รู้ว่ากี่จุดนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเกิน200จุดนะครับเพราะว่าแผงหน้านี่ไปหมดเลยโอ้โหตัวคือแบบบางมากๆเลยนะครับผมยังไม่ทำอะไรเลยตายละถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โคตรที่จะบางเลยนะครับมีพลังชีวิตเสริมให้เขาแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านข้อมูลเข้ากันครับนัตสึมินะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนนี่มีความแฝงถึกนิดนึงนะครับตอนนี้เลือด6ล้านครับแล้วก็ใส่เป็นเกียร์เพิ่มพลังชีวิตหลบสกิล100นะครับตันสกิลก็ยังบางอยู่นะครับแล้วก็อัตราการโดนของเขาผมถือว่าใช้ได้และโอเคมากเลยนะครับยิ่งใช้กับเลมนี่โอ้โหไม่รู้ว่าจะโหดไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบใน PVP สักรอบดูนะครับคุยง่ายขายคล่องอะไรอย่างนี้โอ้โหทีมนี้โคตรตึงโอเคลองทดสอบดูนะครับตัวนัตสึมิและเลมนี่จะผักกระเด็นได้ดีสักแค่ไหนนะครับดูนะครับกระเด็นถอยหลังรัวๆหรือเปล่าเพราะว่ามีรีเซ็ตทักษะด้วยมา1ตัวนะครับรู้สึกว่าผมจะถอดเกียร์ของลิมูรุออกนะครับมันก็เลยใช้แร่เยอะนิดนึงครับนัตสึมินะครับไม่รู้ว่ายืนได้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นในแผงหน้าเลยเพราะว่าเขายืนอยู่แผงหน้าเลยนะครับตัวนัตสึมิโอ้โหไหวมั้ยเนี่ยเห็นอยู่นะยังอยู่นะพอเล่นใน PP จริงๆแล้วนี่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะผมว่าแต่ว่ามันก็อย่างว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยืนใกล้มากและเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาจะทำผลงานได้ดีสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันเพราะผมกดคูณ2นะครับอ่ะนี่ครับตายไปแล้วยังไม่ทำเลยนะครับตายแล้วออกมาคือโดนสกิลตายเลยนะครับอ่ะนี่ครับปึ๊บมีโดนบ้างนะครับมีโดนบ้างนะนัตสึมิก็โอ้โหบอกเลยว่ายับเยินครับไม่แนะนำให้นำมาเล่นใน PVP จริงๆครับแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากๆครับผมในสมัยเมื่อก่อนเป็นตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับนายตัวต่อนะครับเป็นทีมที่ผมใช้ทดสอบเป็นประจำนะครับโอ้โหลืมเปลี่ยนลิมูรุนะครับนัตสึมิยังอยู่นะแล้วมีความสามารถไฮเปอร์คือต่อต้านพายุน้ำแข็งนะครับดูครับผมแล้วเขามีบัฟสะท้อนอุ๊ยนัตสึมิยังอยู่นะเมื่อกี้ยืนอยู่2ตัว3ตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าป้อมเราจะแตกก่อนหรือเปล่านะครับนี่ครับยังอยู่นะยังอยู่เรียบร้อยหรือเปล่าป้อมกูเนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่าชนะครับผมแล้วยังอยู่นะเดี๋ยวไปดูรีเพย์อีกนิดนึงครับขออนุญาตดูนะครับ
ปล่อยออกมาเมื่อกี้แปลกใจมากเลยครับที่ยังยืนได้นะถ้าเป็นกางเกงเลโอนาร์ดนี่น่าจะพอยืนไหวยืนได้นานกว่านี้นะครับอันนี้เป็นใส่เป็นอัตราไอโดนแน่นอนของทักษะมานะครับดูครับนัสมินะไม่ออกสกิลเลยนี่ครับผมโอ้โหจังหวะนี้สวยมากครับเมื่อกี้เห็นไหมผักกระเด็นคือแบบยืนขึ้น2ตัวเลยอ่ะนี่ครับปึ๊บโคตรที่จะสุดโอเคครับผมโดยสรุปแล้วนะครับอันนี้คือผมจะสรุปในตัวเลยนะครับความคิดส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการผักกระเด็นของทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่านัสมิจะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือจะเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังแล้วยังสามารถชะงักได้อีก2วินาทีนะครับตัวนี้ส่วนเลมนะครับเขาสามารถผักกระเด็นได้เฉยๆนะครับแล้วก็ยกเลิกมาตายกเลิกผลบัฟศัตรูอะไรอย่างนี้ส่วนนัสมินี่จะเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังด้วยนะแล้วก็ชะงักด้วยยกเลิกมาตะนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะครับโอเคกูดาว 6.5 วินาทีนะครับชอบตรงที่สกิลที่2ของเขานี่กูดาวแค่5วินาทีนะครับแต่ถ้าในแพทปัจจุบันนะครับผมไฮเปอร์ได้อยู่นะครับพอที่จะเล่นได้อยู่เพราะว่าชะงักเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็คูลดาวน์สกิลน่าจะอยู่ที่7วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยตัวได้เร็วขึ้นถึง 4.5 วินาทีนะถ้าเป็นร่างอันตรานะครับผมแต่นี่คือผมมารีวิวในร่างไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลองเราจะมาลองดูในร่างอัลตร้าลองดูนะครับว่าเขาจะสามารถทำผลงานได้ดีสักแค่ไหนสำหรับ okay. วันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะมา VS กันกดติดตามรอไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย